มาวันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องชื่อว่าคอร์สเสริมเพิ่มหลอดเป็นประสบการณ์ตรงเลยไหมคุณหมิงใช่ค่ะประสบการณ์ตรงเลยสมัยเรียนอยู่ตอนปีหนึ่งค่ะมาเริ่มเลยดีกว่าคุณหมิงค่ะก็ตอนนั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งซึ่งคณะเนี้ยก็คือจะมีเรียนวิชาอนาโตมีอะค่ะอนาโตมีก็คือกายวิภาคศาสตร์ที่ต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคะเพื่อที่ต้องเอาไปสอบแล็บกิ้งแล็บกิ้งก็คือดูชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์เนี่ยแต่ละส่วนเพื่อเอาแบบไปสอบตามเวลาเพื่อหมดเวลาปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นฐานเป็นฐานซึ่งเราต้องจำให้ได้เลยว่าทุกชิ้นส่วนพวกกล้ามเนื้อสมองลำไส้อะไรทุกอย่างกระดูกต้องจำให้ได้แล้วด้วยวันนั้นก็คือเรียนวิชาอนาโตมีอยู่ก็ด้วยที่ศพอาจารย์ใหญ่ท่านนะคะก็คืออาจจะดองมานานแล้วก็ผ่านหลายลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสภาพก็จะมีแบบมีเปื่อยยุ่ยบ้างช้ำเหรอมันจะเยินๆงี้เหรอใช่มันจะเยินๆค่ะเพราะว่ามันจะมีการแบบบางที่ก็จะตัดบ้างแล้วพอมันนานๆด้วยศพสภาพมันก็จะเปื่อยๆไปตามกาลเวลาก็จะมีแบบมีการตัดชิ้นเนื้อดูหรือเลาะเส้นเลือดเพื่อมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบตอนนั้นช่วงปีหนึ่งมันดูยากแล้วมันเครียดมันจำไม่ได้มันก็เลยเอ้ยอะไรเนี่ยจะสอบไหวไหมอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบปะพ่อยๆพูดมาแบบว่าท่านคะมาสอนหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออจำไม่ได้เลยแล้วสมัยนั้นคือมันไม่มีโทรศัพท์มันไม่สามารถที่จะถ่ายรูปซึ่งเก็บเอามาท่องได้อะไรเงี้ย มันไม่มีเทคโนโลยีอะไรสมัยใหม่เหมือนเราประมาณนี้ก็เลยแบบพูดแบบพ่อยๆไปเรื่อยๆก็ไม่คิดว่าจะแบบอะไรอย่างนี้ก็มีแบบตอนนั้นก็คือเรียนเสร็จกลับที่ห้องพักก็จะเป็นเหมือนเตียง2ชั้นตอนนั้นนะคะก็คือกำลังจะเอนตัวนอนก็ยังไม่มืดมากก็หัวค่ำๆเอนตัวนอนแล้วยังไม่ทันหลับพอเตียงมันจะเป็นเตียง2ชั้นอันนี้นอนชั้นล่างแล้วตรงนั้นมันก็จะมีบันไดสำหรับขึ้นเตียงไปชั้น2อันนี้ก็เอนตัวหลับตาไปสักพักหนึ่งยังไม่ทันหลับยังไม่ทันแบบดับลึกๆอะไรเลยแบบว่าแค่หลับตาเหมือนมีภาพในนิมิตเป็นอาจารย์ใหญ่ค่ะยืนอยู่ต่อหน้าเราเป็นสภาพเหมือนเป็นศพที่ไม่ได้ใส่อะไรอะค่ะแล้วสักพักหนึ่งเหมือนเป็นภาพที่แบบโค้ดอัพค่อยๆโค้ดอัพเข้ามาค่ะแล้วก็ตรงผิวหนังอะค่ะหนังคนเราตรงหน้าอกท่านก็ค่อยๆแหวกหนังออกมาก็คือพูดแล้วยังขนลุกแหวกหนังออกมาแล้วก็จะคือจะเห็นเป็นกล้ามเนื้อชัดเจนแล้วท่านก็ค่อยๆโค้ดอัพเข้ามาหาเราในสภาพนั้นตอนนั้นคือตกใจกลัวมากๆกลัวแบบตัวสั่นเลยก็เลยแบบรีบลุกขึ้นมาแล้วก็มาแบบยกมือขออะไรบอกว่าหนูไม่ต้องมาสอนหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือรับไม่ไหวคือสภาพมันไม่สามารถที่จะรับได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องยกมือขอสักพักหนึ่งก็เลยแบบอ่ะก็เลยนั่งตัวสั่นได้สักพักนั่นแหละก็เลยท่านก็แบบไม่ได้มาอีกเลยแต่ว่าตอนนั้นก็เลยคือก็ไม่ได้เจออีกเลยแต่ก็มีท่านอื่นก็มีเหมือนกันที่เจอด้วยเหมือนกันคุณหมิงผมถามนิดนึงสิคือคนที่มาหาเราอ่ะใช่คนเดียวกับคนที่เราพูดตรงนั้นไหมจำหน้าตาท่านได้ไหมหรือลักษณะคือศพท่านคือจำหน้าไม่ได้เพราะว่าจะปิดใบหน้าเป็นคือจำหน้าไม่ได้เพราะว่าคือศพมันจะคล้ายๆกันแล้วแบบด้วยการที่ใช่ที่ด้วยการที่แบบเลาะเหลือแบบกล้ามเนื้อเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ย คือจะจำหน้าไม่ได้คือไม่รู้ว่าท่านไหนเหมือนกันแต่ก็คือพูดไปแบบพ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X